สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดเตรียมเปิดลงทะเบียนจอง9กันยายนนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดหนักทำให้พบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งก็ทำให้ทางรัฐบาลได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับด่านหน้าและพี่น้องประชาชนทั่วไปแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดยเมื่อวันที่6กันยายน64ที่ผ่านมาเพจ Facebook ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย Safe Bangkok ได้ออกมาแจ้งเปิดลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่1เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนวัคซีนคงเหลือจากผู้ที่ไม่มาแสดงตน 100,000 โดสในวันที่ 9-11 กันยายน 64 เวลา 9 นาฬิกาและจะปิดรับระบบเมื่อมีผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครสำหรับช่องทางลงทะเบียนwww.thairuomjai.com เวลา 9 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาแอปพลิเคชันเป๋าตังเวลา 9 นาฬิกาถึง 22 นาฬิการ้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 18 นาฬิกาได้แก่ 7-11 Family Mart Tops และ Mini Big Cทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะต้องเข้ารับวัคซีนในวันที่ 14-15 กันยายน 64ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยทั้ง25แห่งใครที่อยากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาต้องรีบลงทะเบียนกันแล้วนะครับเพราะวัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดสรรมามีจำนวนจำกัดเพียง 100,000 โดสเท่านั้นใครที่ไม่ทันต้องรอกันไปอีกนานเลยยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวเองไว้ให้ดีๆเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หนักอาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งก็เป็นไปได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ